สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เพลินชาแนลพาคุณผู้ชมมาที่เขื่อนหัวนานะคะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนาตำบลหนองแก้วอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษค่ะคุณผู้ชมดูนะคะสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังทงเขียวอยู่นะคะทงเขียวหมายถึงสถานการณ์ปกตินะคะ ขออภัยค่ะสถานการณ์ปกติถ้าธงเหลืองเมื่อไหร่สถานการณ์เริ่มต้องเฝ้าระวังน้ำแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธงสีแดงค่ะคุณผู้ชมธงสีแดงนี่สถานการณ์น้ำวิกฤตนะคะนี่คือความหมายของธงที่เป็นสัญลักษณ์นะคะประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำของกรมชลประทานนี่ค่ะสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังปกติสีเขียวอยู่นะคะเป็นปกติอยู่เขื่อนหัวนาหรือว่าฝายหัวนาค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีประชาชนนะคะมาก็จะหาปลาอยู่เขื่อนหัวนานะคะอยู่ที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาดูว่ามีน้ำมากน้อยแค่ไหนนะคะน้ำก็ยังปกติยังไม่ได้เพิ่มเติมหรือว่าถึงขั้นวิกฤตนะคะคุณผู้ชมนี่ฝั่งตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนี่คือป้ายประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำค่ะคุณผู้ชมนี่คือสะพานนะคะที่เขื่อนหัวนาแล้วก็นู่นค่ะคุณผู้ชมน้ำฝั่งโน้นเดี๋ยวพาเดินไปชมนะคะเขื่อนหัวนาค่ะคุณผู้ชมเขื่อนหัวนาอยู่ที่อำเภอกันทรารมนะคะจะเชื่อมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะกันทรารมอยู่ศรีสะเกษค่ะเชื่อมลำน้ำไปที่จังหวัดอุบลราชธานีสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังปกติค่ะคุณผู้ชมเราก็มาลุ้นกันนะคะตอนนี้ต้นฤดูฝนแล้วว่าน้ำจะเต็มเขื่อนไหมสำหรับปีนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามเพลินชาแนลแล้วก็ดูคลิปที่ได้นำเสนอนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ